ครับมาตรการสำหรับการเปิดประเทศนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีความมั่นใจว่าหากมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยสามารถทำมาหากินอย่างสะดวกสบายขึ้นกระทรวงสาธารณสุขก็ให้ความมั่นใจว่าหากมีกรณีที่มีการพบว่ามีผู้ติดเชื้อหรือมีการแพร่เชื้อนะครับเราสามารถที่จะรองรับสถานการณ์ได้นะครับในทุกกรณีเพราะว่าเรามีระบบการควบคุมที่ดีระบบการเฝ้าระวังที่ดีแล้วก็ระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพครับเกณฑ์คัดกรองตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวหรือว่านักธุรกิจหรือว่าแม้กระทั่งคนไทยที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ยังต้องเข้ารับการกักตัวในสถานกักกันนะครับหรือที่เขาเรียกสเตทควอรันทีนนะครับก็ตอนนี้เรายังกำหนดเป็น14วันอยู่นะครับแต่ในอนาคตอันใกล้เราก็อาจจะพิจารณาที่จะลดจำนวนวันลงมาจริงๆเนี่ยในทางการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะมีความมั่นใจในเรื่องการลดจำนวนวันจาก14วันลงมาเหลือ10วันเพียงแต่ว่าพอกำลังจะดำเนินการก็จะมีเหตุการณ์การติดเชื้อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ต้องฟังเสียงประชาชนเราก็ไม่อยากที่จะไปฝืนความรู้สึกของประชาชนให้ท่านเราให้ประชาชนเกิดความกังวลจนเกินไปเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยดำเนินมาตรการต่อไปนะในเมื่อไหร่คะที่เราคิดว่าเราน่าจะลดระยะเวลาการกักตัวได้ต้องให้เหตุการณ์มันที่ใครคือจริงๆทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ไปประชุมกับเขาเรียกอะไรซับคอมมิตี้อนุกรรมการสบคชุดเล็กแล้วนะครับแล้วก็ให้ความยืนยันว่าการลดระยะเวลากักตัวจาก14วันเหลือ10วันเนี่ยอยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมโรคได้แล้วก็ยังมั่นใจว่าคนที่ได้รับการกักตัว10วันเนี่ยก็จะไม่สามารถแพร่เชื้อหรือว่าจะมีโรคเนี่ยติดตัวเขาออกไปจะมีหากจะมีก็น้อยมากซึ่งเราไม่ควรเอาจำนวนนั้นเนี่ยมาหยุดยั้งภารกิจหรือว่าหยุดยั้งสิ่งที่เราเจตนารมณ์ของเราที่ต้องการที่จะผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้มีการประกอบธุรกิจนะครับฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยให้ดำเนินการได้เร็วที่สุดในมิติทางเศรษฐกิจครับสิบสี่วันกับสิบวันที่ต่างกันเยอะนะครับลองไปดูเลยครับนะครับสถานที่กักกันเนี่ยต่อให้ดีเลิศขนาดไหนพอเข้าไปปุ๊บแล้วเรารู้ว่าเราต้องอยู่ตรงนี้เป็นเวลา2สัปดาห์เนี่ยวันแรกเนี่ยทุกคนไม่มีใครสบายใจหรอกครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามหาวิธีป้องกันให้เขาให้ได้เต็มที่อาจจะมีการให้ออกมาออกกำลังกายได้บ้างไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวนะครับที่เข้าอนุญาตให้ลดวันนะคะอนุสบคชุดเล็กอ่ะมีความเห็นยังไงบ้างเอาเข้าทุกอย่างครับตรงนี้สบคชุดเล็กจริงๆให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับแต่คราวนี้ก็จะมอบแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำรายละเอียดในภาคปฏิบัติและเสนออีกครั้งนึงต่อไปเขาจะว่าน่าจะเสนอในสัปดาห์หน้าอีกครั้งนึงครับผมนะก็เนื่องจากคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีหลายหน่วยงานมันก็จะให้แต่ละหน่วยงานได้บูรณาการกันให้ครบถ้วนเพื่อเป็นรายละเอียดให้กับสบคชุดใหญ่ต่อไปครับผมผมว่าการตัดสินใจเนี่ยจะต้องอยู่บนภาพรวมด้วยเพราะถ้าเกิดไปให้แต่ละคนโหวตเนี่ยทุกคนก็อยากจะโหวตแบบไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองใช่ไหมหรือว่าถ้ามีการถกเถียงกันแล้วก็เกิดมีใครทักบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยรับผิดชอบหมดไม่ล่ะไม่มีใครรับผิดชอบได้หรอกครับเราต้องทำอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมแล้วก็การควบคุม
ที่เรามั่นใจว่าควบคุมได้เราไม่ได้บอกว่าถ้าทำแบบนี้แล้วจะไม่มีการติดเชื้อเลยเพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้14วันก็ยังมีการติดเชื้อและตัวเลข14วันนี่มาจากไหนก็ไม่รู้มาจากความมั่นใจว่าไอ้การติดเชื้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่7เราก็เลยคูณ2เข้าไปเป็น14วันนะครับก็ด้วยหลักทางการแพทย์เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราเผื่อเอาไว้เนี่ยมันจะเพียงพอนะครับแล้วก็ในเรคคอร์ดส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เห็นว่า14วันเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็10วันก็มีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการเสนอแต่กระทรวงสาธารณสุขฝ่ายเดียวไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะไปแก้ไขได้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ก็คือเสนอข้อมูลในเชิงสนับสนุนให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการสบค.แล้วก็ให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วตัดสินใจเราก็ต้องเคารพการพิจารณาของทุกๆฝ่ายด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีมิติของความกังวลไม่เหมือนกันนะครับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับนะเรื่องกักตัวกับเรื่องของการติดเชื้อนะครับแล้วรายนี้เนี่ยจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะติดเชื้อมาจากประเทศต้นทางแต่นี้ขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่าต้องประสานไปที่เกาหลีในการขอผลแลบซึ่งบางเรื่องเขาต้องอาศัยกลไกของประเทศเขาในการตอบกลับมานะครับงั้นเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อว่าไม่แน่เรื่องนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับเวลาในการกักตัวครับผมว่าที่เราน่าจะสบายใจขึ้นแล้วคลายความกังวลก็คือว่าวันนี้เราเชื่อมั่นว่ายาที่เรามีอยู่ยาหลักๆเช่นฟาวิพิลาเวียที่เราใช้ทำการรักษาคนไข้โควิดมาโดยตลอดเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะออกฤทธิ์แล้วก็มีสรรพคุณที่รักษาให้คนไข้เนี่ยหายจากการติดเชื้อได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วยังไม่มีใครกินเกินโดสนะครับส่วนใหญ่กินอยู่ในภายในโดสแล้วก็เมื่อมารับการตรวจเชื้อแล้วเนี่ยก็เชื้อก็หายไปแล้วก็คนไข้ก็มีอาการดีขึ้นเดินทางกลับสามารถเดินทางกลับบ้านได้ทุกรายนะครับถ้าเป็นคนไข้ในระดับปกติไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่นๆอยู่แล้วนะครับหรือไม่มีโรคประจำตัวอื่นอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าสมมติมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เราผ่อนคลายนะครับถ้าเราจะไม่มีการติดเชื้อเลยเราก็ต้องแน่นไทยไปหมดล็อกดาวน์นะออกนอกเคหสถานไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้เปิดร้านไม่ได้เปิดโรงแรมไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้เราก็รอดจากโควิดแต่เราก็อดตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาจุดที่มันลงตัวนี่คือสิ่งที่อยากจะให้พี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยได้ช่วยไปทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนรักษาตัวเองโดยการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งให้มากที่สุดนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าสบู่บ่อยๆเว้นระยะห่างเท่าที่จะทำได้อันนี้เราจะไม่บอกต้องตลอดเวลาแล้วเพราะเราผ่อนคลายแล้วไงแต่ด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้การแพร่เชื้อเนี่ยลดลงไปอย่างมากแล้วแล้วถ้าจะมีการติดเชื้อก็จะเป็นการติดเชื้อที่ผ่านฟิลเตอร์ผ่านการกรองมาจนอยู่ในระดับที่เราสามารถให้การรักษาพยาบาลได้ทันท่วงทีซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนใส่หน้ากากอนามัยนะครับเพราะว่าในการศึกษาก็บอกใส่ข้างเดียวก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนี่ประเทศไทยใส่สองข้างเลยคนเป็นก็ใส่คนไม่เป็นก็ใส่นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างระดับสูงแล้วเนี่ยโอกาสที่เกิดซูเปอร์สเปรดเดอร์เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครหรือว่าเจอสถานที่ไหนที่คนเยอะๆแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลยแล้วมีส่งเสียงเฮฮานะครับมีการร้องส่งเสียงนะมีไอมีอะไรอีกแล้วก็อย่าเข้าไปแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็บอกให้ใส่หน้ากากอนามัยอย่างตอนนี้ถ้าเกิดมีการชุมนุมของคนหมู่มากกระทรวงสาธารณสุขก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกคนนะอย่างน้อยมันก็กั้นไว้ทางกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดย
ท่านอธิบดีท่านก็รับนโยบายไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจัดให้มีการแจกให้มากที่สุดแจกหน้ากากอนามัยแจกเจลแอลกอฮอล์สำหรับวันนั้นน่ะไม่ได้แจกหลอดใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยมีชุมนุมเมื่อไหร่ก็จะไปแจกให้นะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะตรงนั้นเนี่ยมันมีโอกาสถ้าถามว่าโอกาสจะเกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์ก็ตรงนั้นแหละครับนะครับเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่าแต่ละคนมาจากไหนแล้วจะไปจับทุกคนมาตรวจเลือดก่อนแล้วค่อยมาชุมนุมมันก็เป็นไปไม่ได้มันเราก็พยายามจะให้อุปกรณ์ในการทำให้ตัวเองปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับ